สวัสดีครับถ้า Apple ยังคงตารางเวลาในการเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่เอาไว้เหมือนทุกปีที่ผ่านมาเดือนกันยายนที่จะถึงนี้เราคงจะได้ชม Keynote งานเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ของปีคศ2019นี้พร้อมกันทั่วโลกครับแต่ปีนี้อาจจะต่างจากปีอื่นเพราะมีข่าวหลุดที่น่าเชื่อถือมาว่า iPhone รุ่นใหม่อาจจะวางขายในสหรัฐและอีกหลายๆประเทศทั่วโลกในวันที่20กันยายนที่จะถึงนี้ด้วยครับซึ่งต้นตอของข้อมูลที่หลุดออกมานี้มาจากคุณเคนมิยาอุชิประธานของบริษัท SoftBank บริษัทด้านสื่อสารโทรคมนาคมข้ามชาติชื่อดังของญี่ปุ่นครับโดยในการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับกฎหมายธุรกิจโทรคมนาคมของประเทศโดยกฎหมายธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศญี่ปุ่นฉบับปรับปรุงที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่1ตุลาคมคศ2019นี้กำหนดให้ผู้บริการเครือข่ายต้องแยกแพ็กเกจการบริการข้อมูลและแพ็กเกจการบริการอุปกรณ์จากกันครับไม่ให้มีแพ็กเกจแบบรวมทั้ง2แบบหรือแบบบันเดิลนั่นคือคิดรวมทั้งบริการข้อมูลกับอุปกรณ์ระดับสูงที่เป็นเครื่องรุ่นไฮเอนด์เช่น iPhone ซึ่งค่าบริการแพ็กเกจสูงเกินราคาครับซึ่งนักข่าวถามคุณเคนว่าผลกระทบของกฎหมายนี้จะส่งผลกระทบต่อการเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ในเดือนกันยายนนี้อย่างไรเพราะโดยกฎหมายใหม่จะมีผลบังคับใช้วันที่1ตุลาคมครับซึ่งคำตอบจากคุณเคนบอกว่าจริงๆแล้วผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันเพราะเรามีเวลาเหลือเพียง10วันเมื่อรู้ตัวว่าเผลอพูดออกไปคุณเคนก็รีบพูดต่อครับไม่ผมไม่ควรพูดแบบนั้นผมไม่รู้ว่า iPhone จะวางจำหน่ายเมื่อไหร่ซึ่งเมื่อดูจากช่วงเวลาของคำตอบจากการให้สัมภาษณ์ก็เป็นไปได้ครับว่า iPhone 11หรือ iPhone รุ่นใหม่ล่าสุดของปีคศ2019นี้น่าจะวางจำหน่ายในวันที่20กันยายนที่จะถึงนี้ครับและคาดว่างานเปิดตัวน่าจะมีในวันที่10กันยายนนี้ข้อมูลหลุดที่ได้มาจากการสัมภาษณ์โดยไม่ตั้งใจนี้จะตรงหรือไม่เดือนหน้าเราจะได้รู้คำตอบกันแล้วครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังวางแผนจะซื้อเครื่องใหม่อดใจรอกันอีกหน่อยก็ดีนะครับเพราะเครื่องรุ่นใหม่ล่าสุดกำลังจะมาและเครื่องรุ่นก่อนหน้าเช่น iPhone XS XS Max และ XR ก็จะมีราคาลดลงด้วยครับถ้ามีข้อมูลอัปเดตใหม่มาเมื่อไหร่ผมจะรีบมาแจ้งให้เพื่อนๆได้ทราบกันเลยครับฝากรบกวนเพื่อนๆกดปุ่มติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับและอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆด้วยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ